เข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9468 SMS 482-7772 มีเซ็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชั้นนี้เย็นถึงชั้นหน้าอ่ะมาครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วยวิเคราะห์ BMW 730LD ปี2011หน่อยครับค่าบำรุงรักษาแพงไหม730เนี่ยซีรีส์7เครื่องดีเซลครับจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นจะหมดเบียร์ไฟแล้วล่ะถ้าหมดเบียร์ไฟตอนนี้ก็เหลือคันนึงประมาณล้านไปปลายล้านไปปลายล้าน8ล้าน9ซื้อได้แล้วว่านะครับก็จริงๆมันก็ดูแลไม่สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องดีเซลค่อนข้างจะประหยัดพอสมควรเหมือนกันนะนี่อะไรฮะคามันเกียร์ก็คู่ท้าย3 4ท้าย3หรือท้าย4ใช่ไหมท้าย3 3ตะแลด4ใช่มั้ยเออก็คู่คือท้าย3คือเป็นแท้สภาพสวยๆราคามาเท่าไหร่ที่ผมเห็นอยู่ล่าสุดก็ขายอยู่คันประมาณ 5-6 แสนนะรถทำแล้วอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นท้าย1ท้าย2ปาเข้าไปล้านแล้วล้านแล้วท้าย1ท้าย2อ่ะท้าย3ก็ยังใกล้ล้านนะถ้าทำแล้ว 5-6 แสนผ้า 600,000 มันขั้นต่ำนะ 7-8 แสนนะพี่โบ๊ทก็แล้วแต่เออก็แล้วแต่ว่าทำของมากของน้อยสภาพไหนด้วยทำเดิมทำอะไรว่าไปคือผมเห็นเขาขายล่าสุดใน 5-6 แสนอืมอ่ะมาดี SMS นี่ตอบแล้วกลับมาแล้วนะฮะดู SMS กันดูข้อนี้นะครับขอคำแนะนำหน่อยครับมีงบประมาณ 300,000 บาทอยากได้รถกระบะ4ประตูมือ2มาใช้งานควรซื้อยี่ห้อไหนดีครับและรุ่นอะไร 300,000 บาท4ประตูชั่วโมงนี้ได้นี่ครับ Tiger D4D 4 Wheel ตัวสุดท้ายอ่าฮะก็อยากได้ปีใหม่กว่านั้นก็ขึ้นไปไปพวกได้ไม่ได้วีโก้4ประตูขับ2พีรันเนอร์ครับถ้าเป็นนาวาร่าก็จะได้ตัวขับ2เหมือนกันนะครับ4ประตูได้แล้วก็ไททันก็ได้นะครับวีโก้ก็ได้ตัวเก่าตัวเครื่อง2005ยังไม่เป็น VN 4ประตูขับ2ธรรมดาแต่ถ้าอยากได้เป็นเพื่อน VN ก็ต้องเป็นพีรันเนอร์ครับเอาใหม่เลยก็ต้องไปฟอร์ดมาสด้าเลยนะวันนี้โตโยต้าคุ้มแล้ว 300,000 เนี่ยในงบโอเคมาดูบนหน้าจอนะครับ Civic FD ปี07ครับมีเสียงจี๊ดๆมาจากล้อหลังซ้ายครับดูเลยพระเบรกหมดไหมด้านหลังล้อหลังเป็นดิสเบรกเป็นดิสใช่ FD ดิสตอนวิ่งนะครับไม่แตะเบรกก็ดังเกิดน่าจะเกิดจากอะไรครับก็นี่แหละระบบเบรกนี่แหละครับถอดล้างทำสะอาดนิดนึงไม่เบรกก็ดังได้มีสิ่งสกปรกอยู่ครับนะครับตรวจเช็คไปในตัวเลยรับสายคุณทุนนะทุนสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพี่สวัสดีครับพิธีกรสามท่านครับผมครับผมว่าไงครับจะปรึกษาHonda Odyssey ปี2012ครับครับจะซื้อดูแลยากไหมครับแล้วมีเข้าบริการที่ศูนย์ฮอนด้าได้ไหมเข้าศูนย์ฮอนด้าได้ครับแต่ว่ารถคันนี้ดูแลอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นรถนำเข้าตอนนั้นที่เป็นผู้นำเข้าอิสระฮอนด้าประเทศไทยไม่ได้เข้ามาขายปี12เนี่ยแต่น่าซื้อนะแต่ว่าราคาพี่ได้มาเท่าไหร่อ่ะประมาณ50กว่าเนี่ยราคาน่าจะประมาณ50 60อะประมาณนั้นครับ 5-6 แสนจริงๆเป็นรถที่ใช้ได้นะครับใช้ดีนะฮะขับดีด้วยเพราะว่ารถมันฟิลลิ่งการขับขึ้นไปนั่งขับแล้วมันเหมือนรถเก่งอะเหมือนแอคคอร์ดเบาะ3แถวเลยมันขึ้นไปขับแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่จริงตัวรถมันเป็น MPV นะครับแต่ว่าขับขึ้นไปแล้วมันขับฟิลลิ่งอะไรต่างๆเหมือนรถเก่งแล้วก็แอคคอร์ดเป็นยังไง Odyssey เป็นอย่างนั้นเลยนะที่ขอว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าความคมของช่วงล่างการเซตช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันเฟิร์มมาก Odyssey เนี่ยผมชอบตั้งแต่โฉมแรกๆจนโฉมปัจจุบันเลยครับจุดเด่นก็คือเป็นเบาะถ้าเป็นปีใหม่กว่านี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไฟท้ายมันเรียวๆครับใช่ครับมันปีอะไรผมไม่ทราบจะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นประมาณปี13 14ขึ้นมานะครับแต่ว่าราคายังแตะหลักล้านอยู่นะครับรถมือ2ยังแตะหลักล้านอยู่ครับยังแพงใช่ครับนี่เลยในรูปในจอนี่ครับโฉมนี้นะใช่มันมีทั้ง Odyssey ทั้ง Illusion
อันนี้มันเป็นประตูปิดเปิดเป็นประตูไม่ใช่สไลด์ใช่ไหมประตูเก่งครับประตูธรรมดาออริซี่ไม่มีประตูสไลด์ต้องเป็นรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันเนี่ยถือเป็นประตูสไลด์จุดเด่นอยู่ที่เบาะแถว3ครับสามารถที่จะซ่อนไว้ข้างล่างได้นะครับแบบไม่นึกว่าเป็นเบาะเลยนะฮะพับเก็บลงไปได้แนบกับพื้นเลยครับเล่นได้ครับก็ครับผมคือมันอย่างนี้พอดีผมใช้อาพาธปี2012ครับแต่มันเป็นเครื่องตัว 3,500 นะครับครับกินน้ำมันกินอย่างกับป้นเลยก็อยากจะขายอะครับแล้วก็จะหารถแบบจะคิดนั่งสักอีกสักคันแล้วพี่จะขายเพราะมันกินน้ำมันอย่างเดียวป่ะ 3.5 เนี่ยมีปัญหาอื่นอันหนึ่งก็ว่ามันกินน้ำมันแล้วอีกอย่างก็คือครอบครัวจำนวนคนลดลงด้วยอ๋อไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถใหญ่อย่างนั้นใช่ครับครับงั้นโอเคแต่เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ครอบครัวก็6คนแล้วก็มีเด็กอีก2ครับตอนนี้ก็แต่ลูกชายก็ไปมีครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดละเครื่องละแพทย์4คนครับเด็กแต่รถที่เราใช้อยู่ยังใหม่อยู่นะครับเราจะไปหารถที่เป็นรุ่นอายุมันจะเยอะพอพี่ขายเอาผ่านไปแล้วมันกลายเป็นต้องไปซื้อรถที่มันเก่าลงมันมีวิธีนึงเอาผ่านถ้าเก็บไว้เพราะขายผมว่าขาดทุนเยอะแล้วพี่ทำใจได้ป่ะคือ 3.5 นี่ติดแก๊สได้นะติด LPG ก็ได้นะพี่เอาให้มันประหยัดหน่อยพี่ลองเช็คราคาขายต่อขายตอนนี้เราคิดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับร่วงเยอะนะของพี่ปีอะไรนะเอาผ่านปี12ครับล้านห้าไม่เกินล้านแปดแล้วครับแล้วแต่ สภาพนะครับราคาลงมาเยอะมากครับตอนนี้นั่นแหละสิพี่ทำใจได้ไหมอ๋อผมซื้อผมก็ซื้อมือสองมาอ๋อซื้อมือสองมาโอเคใช้ได้ประมาณ4ปีแล้วครับสี่ห้าปีได้ละมันเปลี่ยนเป็นออเรซี่คนกลัวกันนะ 3.5 คนไม่ค่อยกล้าซื้อใช้ใช่นะฮะสักล้านหกเองต้องขึ้นอยู่กับสภาพพี่ราคามันขึ้นอยู่กับเราอ่ะถ้าเราลงขายเองก็อาจจะเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์พวกซื้อขายรถเลยพวกนี้ผมว่ามันตั้งราคาได้แล้วก็รอคนมาดูก็จะได้ราคาที่เราต้องการแต่ถ้าเราไปขายให้พ่อค้าคนกลางหรือเต็นท์รถเนี่ยเขาต้องมีส่วนต่างก็คือเขาต้องลงทุนซื้อแล้วก็ต้องเก็บไว้รอขายก็จะมีราคาซื้อเข้าซึ่งต่ำกว่านั้นอีกนะฮะครับผมครับแล้วถ้าทำแบบที่ผมพูดเนี่ยคือขายคันขายเอาผ่านแล้วก็ไปซื้อออดิซี่สักปี12-13เหมือนกันเนี่ยก็ได้ก็ได้โอเคไหมครับก็โอเคนะก็ได้นะพี่เพราะว่าขับเองใช่ไหมพี่ขับเองใช่ไหมใช่ครับถ้าขับเองขับออเดซี่ผมว่าดูสะดวกสบายกว่าครับขับเอาผ่านแบบจะดูเหมือนคนขับรถไปนิดนึงใช่นะออเดซี่ได้ถ้าพี่มีความจำเป็นนั่งแค่4คนผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กออเดซี่เหลือเฟือเลยครับเงินเหลือไม่จุกจิกใช่ไหมครับใช่แล้วก็เงินเหลือด้วยตอนขายไปเนี่ยการดูแลจุกจิกไหมครับไม่มีอะไรเข้าสู่ฮอนด้าได้ปกติมีอะไหล่บางตัวนั้นที่แพงกว่ารถเอาง่ายอะไหล่แพงบางตัวก็ใช้ร่วมกับรถเก๋งทั่วไปอย่าง Accord แต่ว่าบางอย่างก็ที่มันใช้ไม่ได้ราคามันจะสูงนิดนึงเท่านั้นเองกับเรื่องของอะไหล่ภายนอกอะไหล่บอดี้พวกนี้ที่มันเป็นผู้นำเข้าอิสระเข้ามาเบิกก็ต้องมันเบิกสูตรไม่ได้ก็คือต้องใช้อะไหล่เก่านั่นเองถ้าเป็นโฉมที่พี่บอกเนี่ย Honda ทำตลาดเองแล้วด้วยใช่ราย12ใช่ไหมใช่ครับ Honda เข้ามาเองถ้าเป็นรุ่นมีอะไหล่ทุกศูนย์ถ้างั้นมีทุกศูนย์ฮะทำได้พี่ตัวนี้ดีไม่ดีน่าจะเป็นคันถ้าไปหาตัวสุดท้ายที่เป็นเวอร์ชั่นแล้วพี่บอก4คนนะที่เป็นเก้าอี้เฟิร์สคลาสอ่ะตัวเนี้ย2012เนี่ยมันเป็นโฉมปัจจุบันเลยมั้ยไม่ของเก่าก็มีที่เป็นเก้าอี้เฟิร์สคลาสเลยอ่ะข้างหลัง2ที่นั่งอ่ะถ้าพี่หาได้นะเจ๋งมากนะตัวเนี้ยมีฮะแต่ว่ามันจะเป็นปลายโมเดลหน่อยครับนะครับเจ๋งครับนั่งดีกว่าเอาผ่านเยอะเลยครับดีด้วยนิ่งครับพี่ผมว่ามันอ่านผ่านบางทีมันก็เถิดทะใหญ่เกินครับครับเกินความจำเป็นแล้วครับแล้วเครื่องมันก็3,500โอ้โหกินน้ำมันเหลือป้นเลยครับพี่ไปหัวหินหมื่นกว่านะไปกลับ
ไอ้ตัว Odyssey นี่มันเครื่องเท่าไหร่2004เครื่องตัวเดียวไปแอคคอร์ดหรือเปล่าครับถูกต้องใช่เครื่องแอคคอร์ดเครื่องก็เหมือนขับแอคคอร์ดทุกอย่างเลยใช่ครับอ๋อได้แรงม้าก็เท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับใกล้เคียงกันครับผมอ๋อครับครับนะครับขอบคุณมากครับผมครับพี่ตุ้มครับมีอะไรโทรเข้ามาครับครับผมสวัสดีครับครับครับเอาละคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ครับทาง Speed Channel Solution 691วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับฟันดี้อาทิตย์สวัสดีสวัสดีครับ แก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ